112มันคือตัวปัญหาค่ะเราไม่สามารถที่จะย้อนกลับไปหยุดที่สภาเราไม่สามารถที่จะย้อนไปคิดแค่นักการเมืองเราเดินเลยสภามาแล้วเราก้ามข้ามนักการเมืองมาแล้วจุดหมายของเราคือต้องการทะลุมัน112คือตัวปัญหาตราบใดที่ยังมีไอ้นี่ไม่ว่าจะแก้กฎหมายยังไงมันก็ใช้112ยัดใส่ฝ่ายตรงข้ามที่มันเกลียดที่มันไม่ชอบให้ติดคุกแบบฟรีๆยกตัวอย่างพี่แหวนพยานปากเอกในเรื่องของคดีวัดปทุมแกเป็นพยานและแกไม่ใช่ฝ่ายไหนด้วยแกเป็นพยาบาลอาสาแกเป็นพยานว่ามีกระสุนมาจากฝ่ายทหารตรงรถไฟฟ้า BTSแค่นั้นแหละโดนยัด112ติดคุก3ปี6เดือนฟรีวันนี้ยกฟ้องใครรับผิดชอบแกไม่มีการเยียวยาสิ่งที่ผ่านมาแกต่อสู้มาตลอดเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ของแกแต่โดนแกล้งมาตลอดสุดท้ายติดคุกฟรีไม่ได้รับการเยียวยาบ้านแตกสลายค่ะงานก็หาทำยากมากแค่ไม่ได้ทำงานเลยต้องทำนู่นทำนี่เพื่อประทังชีวิตเพราะมีคดีนี้ไงเพราะฉะนั้น112คือตัวปัญหาไม่ว่าจะแก้ยังไงมันก็ใช้112ยัดใส่ฝ่ายตรงข้ามปิดปากฝ่ายตรงข้ามเราไม่สามารถจะย้อนกลับไปอยู่ที่สภาได้แล้วสภาทำอะไรมันไม่ได้นักการเมืองก็ไว้ใจไม่ได้ 100%เดี๋ยวก็เปลี่ยนฝั่งเดี๋ยวก็เหยียบเรือสองแคมเดี๋ยวก็นู่นเดี๋ยวก็นี่อะไรสารพัดเพราะฉะนั้นประชาชนมีแค่ประชาชนที่ต่อสู้กันเองที่เดินผ่านนั้นมาแล้วและก็ต้องเดินต่อไปให้มันทะลุไปถึงชีวิตไปเลยเอาให้มันสุดๆเมื่อ7ปีที่แล้วมีคนถามว่าเราจะต่อสู้ยังไงตอนนั้นยังไม่มีใครกล้าแม้แต่พูดถึงเรื่องสถาบันขนุนแนะนำว่าเราก็ต้องทำตัวให้เป็นเหมือนปวกที่กัดแซะกัดเสาแห่งความศรัทธากัดมันแซะมันค่อยๆเล็มค่อยๆแทะไปเรื่อยแล้วสักวันมันก็จะผุพังลงมาเองเสาไหนที่ค้ำมันอยู่ก็กัดจิกมันเสานั้นค้ำมันสนับสนุนมันกัดจิกมันแล้วเหมือนคนโหดร้ายมากแต่มันคือหน้าที่ที่เราทำเรามีอาวุธแค่นี้จนทุกวันนี้มันเห็นผลยังมีคนถามอยู่ว่าเราเมื่อไหร่เราจะชนะคุณหนุ่มก็บอกว่าการชนะไม่ได้หมายความว่าเราวิ่งเข้าเส้นชัยแล้วเราชนะนะเราอาจจะถูกปัดแพ้ก็ได้แล้วมันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรชีวิตหรอกกับการวิ่งเข้าเส้นชัยชนะตอนนี้สังเกตไหมว่าเพจดังเพจใหญ่ต่างๆเนี่ยเวลาโพสต์เกี่ยวกับสถาบันถึงขั้นปิดคอมเมนต์กันเลยทีเดียวผลมันเห็นแล้วเวลามีกลุ่มปกป้องสถาบันออกมาเดินขบวนเนี่ยกลุ่มเท่าหยิบหมอยขนุนยังดกกว่ายังเยอะกว่าแล้วก็เห็นแล้วเวลามีการต้อนรับเสด็จถึงขั้นต้องเกณฑ์อาหารตำรวจแม่บงแม่บ้านคนกงคนแก่ทั้งนั้นละมารับเสื้อก็ต้องพิมพ์แจกให้ซื้อเองไม่ได้หรอกธงชาติธงเหลืองป้ายรูปต่างๆก็ต้องถึงกับพิมพ์เป็นล็อตๆเลยเพื่อเอามาถือมันถึงขั้นนี้แล้วอย่าเถียงนะว่าถือมาเองที่บ้านเหมือนกันเด้ขนาดนั้นน่ะเสื้อก็เหมือนกันเด้เลยถามว่าเราชนะยังเราก็ไม่สามารถบอกว่าเราชนะแต่ก็พอใจนะถึงขั้นขนาดนี้เพราะฉะนั้นเราไม่สามารถย้อนกลับไปอยู่ที่สภาย้อนกลับไปคิดแค่เรื่องนักการเมืองเราต้องเดินต่อไปเราต้องเดินให้มันทะลุไปเรื่อยๆด้วยมือของพวกเราเองด้วยมือของทุกคนแนวทางการคอมเมนต์ทุกคนก็ส่วนใหญ่เราก็เห็นนะเราไม่สามารถที่จะพูดเข้าข้างเราแต่เราเห็นทุกคนเห็นใช่ไหมนะยุคสมัยเนี้ยมันต้องเดินไปเรื่อยๆเหมือนนาฬิกามันไม่เคยย้อนกลับถ้ามันตายมันก็ตายตรงนั้นหยุดตรงนั้นตอนมันตายมันหยุดตรงนั้นตอนมันตายนะหยุดตรงนั้นตอนมันป่วยหรือฐานมันอ่อนถ้าเติมฐานเข้าไปเมื่อพลังมันเยอะมันก็เดินหน้าต่อไปค่อยๆเดินไปเรื่อยวันเวลามันก็จะหมุนไปการเปลี่ยนแปลงก็จะเกิดขึ้นเรื่อยๆนะก็เหมือนกับการเปลี่ยนแปลงมือถือนั่นแหละตั้งแต่สมัยโนเกีย3310ก็ถึงยุคสมัยเนี้ย
นะจะย้อนกลับไปใช้โนเกีย3310ไม่ได้อีกแล้วเพราะฉะนั้นทุกคนคะสู้ๆค่ะเดินต่อไปค่ะตามอุดมการณ์ของทุกคนไม่ต้องเถียงไม่ต้องทะเลาะกันใครมีอุดมการณ์แบบไหนเดินแบบที่ตัวเองเป็นใครเห็นแบบนั้นแล้วไม่พอใจไม่ต้องคิดมากเดินของเราไปเรื่อยๆค่ะสู้ๆค่ะ